ทั้งชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้โปรรายเดือนเลยนะใช้แต่ซิมเทพเหมาจ่ายมาตลอดค่าเน็ตเนี่ยตกเดือนหนึ่งแค่100กว่าบาทเองบอกเลยว่าโคตรคุ้มคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักซิมเทพนะครับผมขออธิบายก่อนนะตัวซิมเทพเนี่ยก็คือตัวซิมที่แบบเป็นโปรเหมาจ่ายครั้งเดียวจบจะมีทั้งแบบ3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีนะครับผมย้ำว่าสูงสุด1ปีนะถ้ามันเกิน1ปีเนี่ยแสดงว่าโดนหลอกแน่นอนนะครับผมโดยเขาจะรวมค่าเน็ตค่าโทรอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในซิมนั้นเลยนะครับมีให้เลือกทั้งของค่าย AIS Dtac True แล้วก็ NT มีครบให้เราเลือกเลยโดยเฉพาะตัวซิมเทพแบบนี้นะผมจะเหมาะกับคนที่อยู่หอพักติดเน็ตไม่ได้หรือว่าอยากได้เน็ตในราคาถูกๆนะผมไม่อยากจ่ายโปรรายเดือนแพงๆนะคือมันดีมากๆวิธีการใช้ซิมเทพเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับก็คือซื้อซิมมาปุ๊บเอาไปลงทะเบียนรอ SMS ส่งมานี่ก็คือพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปกดสมัครโปรหรือว่าไปเติมเงินอะไรให้ยุ่งยากนะผมก็คือจ่ายเงินทีเดียวจบเลยใช้ได้ยาวๆนั่นเองทีนี้เรามาดูสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อซิมเทพกันบ้างนะครับว่าควรซื้อความเร็วเท่าไหร่จำกัดปริมาณดีไหมหรือว่าร้านนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าโกงไม่โกงอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะซื้อซิมเทพนี่ก็คือต้องซื้อจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือนะครับในที่นี้เนี่ยแอนนี่หมอแนะนำว่าควรซื้อจากตัว Shopee กับ Lazada นะผมแล้วก็เลือกร้านค้าที่มีแบบยอดจำหน่ายเยอะๆดาวเยอะๆนะแบบมียอดขายแบบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเนี่ยก็คือเชื่อถือได้แน่นอนไม่แนะนำให้ซื้อตามพวกเพจ Facebook อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเพจที่หลอกลวงซิมเทพแบบนี้เยอะมากจริงๆนะผมซึ่งจะพวกเพจปลอมแบบนี้เนี่ยคือมันยิงแอดยิงสปอนเซอร์แล้วก็บางเพจนี่เนี่ยมียอดคนกดติดตามเยอะกว่าเพจจริงนะคือแบบมันแยกยากมากว่าอันไหนเพจจริงเพจปลอมนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ซื้อจากพวก Shopee Lazada เนี่ยคือดีที่สุดนั่นเองถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ยังสามารถคุยหรือว่าเคลมเงินกันได้ถ้าซื้อตามเพจ Facebook ที่เป็นมิตรนี่เนี่ยโอนตังไปปุ๊บโดนบล็อกทันทีนะครับผม2นะครับก็คือควรเช็คความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่จะใช้ด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับเครือข่ายไหนนะเช่นโปรนี้บอกว่าความเร็วสูงสุด1กิกะบิตเปอร์เซกอย่างนี้เนี่ยแต่พอไปใช้ในพื้นที่ของเพื่อนๆจริงๆเนี่ยอาจจะวิ่งแค่แบบ50ถึง60เมกเท่านั้นคือความเร็วมันต่างกับฟ้ากับเหวเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวซิมเทพเนี่ยมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะแนะนำว่าก่อนที่จะซื้อซิมเทพเนี่ยควรเช็คสัญญาณความแรงของที่อยู่ก่อนนะครับผมที่มีปัญหากันบ่อยๆนะผมก็คือซิมของค่าย NT นะครับที่สัญญาณของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเหมือนเท่าค่ายอื่นๆนั่นเองนะแต่ซิมของค่าย NT เนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับผมคือราคาของเขาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยข้อที่3ซิมเทพเกือบทั้งหมดนะครับเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะก็คือถ้าครบอายุแพ็กเกจนี้ก็คือเตรียมทิ้งได้เลยนะครับอย่างตัวแอดมินบอลนี้เนี่ยก็มีเบอร์ถึง7เบอร์เลยนะครับบอล1ถึงบอล7นี้เนี่ยเบอร์ที่8กำลังจะมานะครับผมจะมีแค่ตัวบางซิมเท่านั้นนะที่สามารถต่ออายุได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราต่ออายุเนี่ยมันจะต้องจ่ายราคาเต็มนะครับก็เลยไม่แนะนำให้ต่ออายุสักเท่าไหร่นะครับผมก็คือซื้อซิมใหม่ดีกว่าต่อมาข้อที่4นะครับผมซิมเทพเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเลือกเบอร์ไม่ได้นะผมแล้วก็เบอร์ที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเลขจะไม่ค่อยสวยนะผมใครที่เป็นพวกสายมูอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะมันจะมีแค่แบบบางตัวเท่านั้นจริงๆอ่ะที่แบบพวกร้านค้ามันคัดมาแล้วนะผมราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าแล้วก็อัปเกรดกับพวกซิมเทพปกตินิดนึงข้อที่5เวลาเราซื้อซิมเทพนี้เนี่ยไอ้นี่บอกแนะนำว่าให้ซื้อช่วงวันเลขเบิ้ลนะครับอย่างเช่นวันที่5เดือน5วันที่6เดือน6วันที่7เดือน7อะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าทุกวันที่15หรือว่าวันที่25นะจะได้ในราคาที่ถูกที่สุดนั่นเองซึ่งต้องบอกกันว่าซิมเทพทุกวันนี้เนี่ยราคาแพงกว่าเดิมมากขึ้นมาจากเดิมเนี่ยคือเป็นหลายร้อยบาทเลยนะถ้าเทียบกับช่วงก่อนๆหน้านี้ข้อที่6นะครับก่อนที่จะซื้อซิมเทพเนี่ยควรรู้ก่อนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ปริมาณเน็ตประมาณกี่กิกะไบต์นะครับอย่างตัวแอนนี่บอลเองเนี่ยเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็คือใช้เน็ตไปทั้งหมด 14.24 กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับยังไงเนี่ยก็ไม่เกิน 50-60 กิกต่อเดือนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเจ้าตัวซิมเทพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบที่ไม่จำกัดปริมาณเน็ตแต่จำกัดความเร็วแล้วก็ไม่จำกัดความเร็วแต่จำกัดปริมาณเน็ตนะครับผมนั้นเนี่ยไอ้บอลก็เลือกไอ้ที่แบบความเร็วสูงสุดแล้วก็จำกัดปริมาณเน็ตก็จะได้ประโยชน์มากกว่าคุ้มกว่านั่นเองนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อซิมเทพตัวแพงๆที่มันเกินปริมาณที่เราใช้งานนั่นเองข้อที่7ตัวซิมเทพนะครับผมสามารถเอามาปล่อยฮอตสปอตได้เพียงแต่ว่าห้ามเอาไปใช้โหลดบิตหรือว่าใช้งานทางธุรกิจหนักๆนะครับส่วนตัวเนี่ยไอ้บอลเคยใช้ซิมเทพที่ไม่จำกัดปริมาณนะครับผมก็คือใช้โหลดไปสักประมาณ120ถึง130กิกนี่ก็คือยังไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครที่แบบปล่อยโหลดบิตทั้งวันใช้ Data เนี่ยประมาณ500กิก600กิกเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนค่ายผู้ให้บริการเนี่ยงับการใช้สัญญาณซิมตัวนั้นได้นะหลังจากที่เรารู้ในสิ่งที่ควรรู้ของซิมเทพไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูโปรซิมเทพของค่ายต่างๆกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าในแต่ละค่ายตอนนี้เนี่ยก็คือมีเยอะมากจริงๆนะครับ
รวมๆกันแล้วนี่ก็คือเกือบ20แบบกันเลยทีเดียวนะในคลิปนี้เนี่ยแอดมินบอลจะมาแนะนำเฉพาะตัวที่มันแบบน่าสนใจจริงๆก็พอนะครับผมไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากๆนะมาดูที่ค่าย AS กันก่อนนะครับผมค่าย AS เนี่ยง่ายมากนะผมเขามีแค่3โปรเท่านั้นณปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งโปรทั้ง3ตัวนี้นะครับก็คือจะได้เน็ตทั้งหมด50กิกต่อเดือนเหมือนกันนะผมความเร็วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่15เมกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วนถ้าเราจะโทรออกนี่ก็คือต้องเติมเงินใส่ตัวซิมนั้นด้วยนะถึงจะโทรออกได้นะผมแล้วก็ถ้าหากเราใช้เน็ตหมด50กิกปุ๊บนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีการติดฟับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตของซิมตัวนี้เลยนะครับผมโดยตัวซิม3เดือนเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่590บาทตกเดือนละ197บาทนะครับส่วนตัวแพ็ค6เดือนเนี่ยจะมีราคา 1,150 ตกเฉลี่ยเดือนละ192บาทแล้วก็สุดท้ายนะผมแพ็คเกจ12เดือนหรือว่า1ปีนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 2,200 บาทหรือว่าตกเดือนละ183บาทนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวซิมมาทอนแม็กซ์นี่เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AS ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับมาดูของค่าย True กันบ้างนะครับก็จะมี2แบบนะผมก็คือแบบจำกัดความเร็วไม่จำกัดปริมาณนะแล้วก็แบบจำกัดปริมาณไม่จำกัดความเร็วนะผมโดยตัวที่แบบเป็น Unlimited ไม่จำกัดปริมาณเนี่ยตัวที่แนะนำนะผมก็คือจะเป็นตัวซิมเทพชอนะผมตัวนี้คืออยู่มานานมากๆนะราคาจะสูงนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 2,599 บาทนะได้ความเร็วเนี่ย15เมกะไบต์ per second นะครับแล้วก็ได้โทรในเครือข่ายเนี่ยฟรีครั้งละ15นาทีนะผมในเครือข่ายที่นี่เนี่ยคือโทรฟรีทั้งของ D-Tag และก็ True นะครับผมส่วนถ้าจะโทรเครือข่ายอื่นนี่คือได้เดือนละ60นาทีด้วยกันตกเฉลี่ยเดือนละ216บาทนะครับผมถัดมาตัวที่2นี่ก็คือตัวซิมเทพ6เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวซิมเทพชอก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่ว่าเขาจะจำกัดความเร็วอยู่ที่6เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตัวเทพชอนี่มัน15เมกะบิตเปอร์เซกเนาะซึ่งความเร็ว6เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยจริงๆมันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับใช้เล่น Facebook ถ่าย TikTok ดู YouTube ส่ง LINE เนี่ยคือเหลือๆเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือว่าเอาไปเสียบพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยพวก6เมกะบิตเปอร์เซกนี่เนี่ยถือว่าความเร็วเพียงพอแล้วนะตัวซิมรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 2,299 บาทนะฮะหรือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเดือนละ191บาทนะครับผมส่วนพวกซิมที่จำกัดปริมาณแล้วก็ได้ความเร็วแรงๆนะครับของ True เนี่ยก็จะมีตัวซิม Max Speed 60 กิกนะครับส่วนตัวนี้มันก็เคยใช้ซิมตัวนี้อยู่นะก็คือจะจำกัดปริมาณการใช้เน็ตเนี่ยอยู่ที่60 กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับผมแล้วก็ได้ความเร็วสูงสุด1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ในที่นี้ต้องบอกว่าต้องวิ่งบนความเร็ว 5G นะซึ่งจุดเด่นของตัวซิมนี้เลยนะครับก็คือมันสามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะก็คือจะโทรหาเครือข่ายไหนก็ได้ฟรีนะครับผมครบ15นาทีวางแล้วโทรใหม่นะผมใช้สเต็ปนี้ไปเรื่อยๆก็โทรได้ยาวๆนะครับเหมาะกับพวกพี่ๆไรเดอร์หรือใครที่แบบต้องโทรหาติดต่อลูกค้าบ่อยๆเนี่ยคือตัวนี้เหมาะมากนะครับซึ่งปริมาณ60กิกต่อเดือนนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปมากๆแล้วนะสำหรับราคาซิมเทพ Max Speed ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 2,199 บาทนะหรือว่าเฉลี่ยตกเดือนละ183บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของท่าย True ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัว Fast 70 GB นะครับตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว Max Speed ก่อนหน้านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ปริมาณมากขึ้นจาก60 GB เป็น70 GB นะครับแล้วก็จะโทรฟรีเฉพาะในเครือข่าย True กับ D-Tag เท่านั้นนะครับครั้งละ15นาทีนะส่วนถ้าจะโทรนอกเครือข่ายเนี่ยก็คือต้องจ่ายนาทีละ1บาทนะครับผมก็คือต้องเติมเงินใส่ซิมนั้นด้วยนั่นเองโดยเจ้าตัวซิม Fast 70 GB นี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 1,999 บาทนะครับตกเฉลี่ยเดือนละ166บาทนะครับผมคราวนี้มาดูทางค่าย D-Tag กันบ้างนะครับผมมาดูตัวซิมที่ไม่จำกัดปริมาณเน็ตกันก่อนนะผมอันนี้บอร์ดเนี่ยก็ได้นำ2ตัวด้วยกันก็คือตัวซิมคงกระพัน15เมกะบิตเปอร์เซกอันลิมิเต็ดนะผมตัวนี้เนี่ยโปรมันจะคล้ายๆกับตัวซิมเทพพอก่อนหน้านี้เลยนะผมก็คือได้ความเร็วเน็ต15เมกะบิตเปอร์เซกไม่จำกัดปริมาณสามารถโทรหาในเครือข่ายนะครับผมก็คือ D-Tag True เนี่ยฟรีครั้งละ15นาทีนะครับส่วนโทรนอกเครือข่ายเนี่ยได้ฟรีเดือนละ60นาทีด้วยกันนะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2,590 บาทนะครับแอบถูกกว่าเทพทอ9บาทนะตกเฉลี่ยเดือนละ215บาทด้วยกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมก็คือตัวซิมคงกระพัน8เมกะบิตเปอร์เซกอันลิมิเต็ดนะครับก็คือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวคงกระพัน15เมกะบิตก่อนหน้านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะจำกัดความเร็วลงมาเหลือแค่8เมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองแล้วก็จะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับผมก็คือไม่จำกัดการโทรนอกข่าย60นาทีต่อเดือนเหมือนก่อนหน้านี้ละโดยราคาของเขาจะอยู่ที่2,290 บาทนะครับหรือว่าตกเฉลี่ยเดือนละ190บาทนั่นเอง
ถัดมามาดูแบบจำกัดปริมาณกันบ้างนะครับของ D-Tag เนี่ยที่อาจารย์มอนแนะนำนะครับก็จะมีตัว D-Tag 20X100 นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่20 Mbps จำกัดปริมาณนี่อยู่ที่100 GB ต่อเดือนนะครับโทรหา D-Tag 2 ฟรีครั้งละ15 นาทีแล้วก็โทรนอกเครือข่ายเนี่ยฟรีเดือนละ60 นาทีด้วยกันซิมตัวนี้ก็จะมีราคาถูกลงมานะครับผมอยู่ที่1,890 บาทนะครับหรือว่าหารเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยจะตกเดือนละ157 บาทนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายของ D-Tag นะครับก็คือตัว D-Tag Turbo X100 นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยจะได้ความเร็วนะครับผมอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงสุดอยู่ที่100 Mbps จำกัดปริมาณอยู่ที่60 GB ต่อเดือนนะครับผมแล้วก็สามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายครั้งละ15 นาทีนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะอยู่ที่1,690 บาทด้วยกันเฉลี่ยตกเดือนละ140 บาทนะครับผมแล้วก็ไปดูค่ายน้องเล็กอย่างตัว NT กันบ้างนะผมบอกว่าโปรของเขาเนี่ยคือโหดจริงๆนะก็คือเป็นตัวซิมเทพ NT Max Speed เน็ตไม่อั้นนะครับผมก็คือไม่จำกัดความเร็วแล้วก็ไม่จำกัดปริมาณเน็ตด้วยนะก็คือแบบวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งเท่านั้นเลยใช้เท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะครับผมแต่มีเงื่อนไขก็คือตัวซิมนี้เนี่ยจะไม่สามารถโทรเข้าหรือว่าโทรออกได้นะครับผมใช้ได้แค่เล่นเน็ตอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าจะโทรออกเนี่ยก็คือต้องโทรผ่านพวก LINE ผ่าน Facebook ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นเลยนะแล้วก็ตัวซิมเชฟ NT Max Speed นี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะคลื่นความถี่2,300 MHz เท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะซื้อซิมตัวนี้มาใช้เนี่ยก็ต้องเช็คสัญญาณในพื้นที่ให้ดีๆก่อนนะครับผมสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับเจ้าตัวซิมเชฟ NT Max Speed ตัวนี้เนี่ยจะมีราคาแค่เพียง979 บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าเฉลี่ยเดือนละ81 บาทเท่านั้นเองนะผมเดือนหนึ่งไม่ถึง100 บาทนะถูกมากๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของซิมเชฟในคลิปนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยแอดมินบอลเนี่ยในมือถือเครื่องนี้เองนะครับก็ใช้ทั้งหมด2 ซิมนะครับผมก็คือจะมีตัวซิมหลักที่เป็นเบอร์หลังแอดมินบอลเนี่ยใช้เป็นตัวซิม2นะครับส่วนตัวซิมเทพที่เป็นเน็ตเนี่ยก็ไว้เป็นซิม1นะครับผมก็คือแยกกันใช้งานเลยนะครับก็คือการที่เรามี2ซิมไว้ใช้งานแบบนี้เนี่ยคือมันช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะจริงๆนะไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนแบบ500-600 บาทหรือว่าเป็น1,000 บาทนั่นเองแล้วก็ขอบ่นกันนิดนึงนะครับผมจะตัวซิมเทพเนี่ยสมัยก่อนนะครับราคามันถูกกว่านี้นะแต่หลังจากที่เขาควบรวมกันนะผมราคาซิมเทพเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะโดยเฉพาะตัวซิมเทพทอเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันราคาแค่แบบ1,000 กลางๆเท่านั้นนะทุกวันนี้คือล่อไป 2,500-2,600 ละดังนั้นนะครับเวลาเราจะซื้อซิมเทพเนี่ยควรเลือกซื้อตอนที่มันจัดโปรลดราคานั่นเองนะแล้วเพื่อนๆล่ะใช้ซิมเทพตัวไหนอยู่หรือว่าอยากมีโปรไหนแนะนำเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอลทอมครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมซิมเทพมันใช้งานได้1ปีนี่เนี่ยบางโปรมันใช้ได้แค่360 วันนะไม่ได้365 วันมันคิดจากเดือน1มี30 วันคูณ 12 แล้วกับ360รู้สึกว่าเหมือนแบบเราขาดทุนไป5 วันยังไงไม่รู้แฮะ